นิด้าโพเป็นโพแห่งแรกในประเทศไทยที่สำรวจความคิดเห็นของคนไทยผ่านทางโทรศัพท์มือถือทุกระบบทุกเครือข่ายกระจายทุกภูมิภาคทั่วประเทศจึงสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายการสำรวจได้อย่างชัดเจนและมีการควบคุมคุณภาพของข้อมูลการทำโพเลือกตั้ง 2566 นี้มั่นใจได้เลยว่าจะมีความถูกต้องเที่ยงตรงด้วยคุณภาพตามหลักวิชาการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสวัสดีครับช่วงนี้เรามาติดตามผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหรือว่าโพนะครับจากนิด้าโพวันนี้ผมอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่ระเหยครับถามเลยดีกว่าว่าสำหรับโพของนิด้าโพที่ออกมาหลังสุดเนี่ยเมื่อวันที่3ถึงวันที่7เมษายนเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับมันมีการผมใช้คำว่าแย่งปลานะครับแย่งปลาจากบ่อเดียวกันระหว่างนะครับพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเคยได้ 49% นะครับหล่นลงมาเหลือ 47% อ๋ออันนี้คือคะแนนรวมครับผมพรรคก้าวไกลเนี่ยเคยได้ 17 หล่นลงมาเหลือขึ้นเพิ่มขึ้นมาเป็น 21% ครับดูให้ดีเห็นไหมครับดูตรงสีเขียวนะครับเลข50ครับเลข50นี่คือ18ถึง25อายุ18ถึง25นะครับก็คือเจน4กับนิวอเตอร์โดนกินตรงกลุ่มนี้ครับถามว่ากลุ่มนี้จริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มนี้เมื่อก่อนนะปีที่แล้วก็คือแฟนคลับของคุณพิธากับก้าวไกลอยู่แล้วครับแต่เผอิญช่วงตั้งแต่คุณอุ๊งอิ๊งนะเดินสายหนักขึ้นเนี่ยแกเอากลุ่มนี้ไปเลยขโมยไปเลยครับซึ่งชนะมาโดยตลอดจนกระทั่งล่าสุดอันนี้แหละนะครับพรรคก้าวไกลโดยคุณพิธาเนี่ยไปเอาคืนไปเอากลุ่มนี้คืนมาจากคุณอุ๊งอิ๊งทำให้ของคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยลดลงเลยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดลดลงมาเกือบ 10% นะเหลือ 3-4 คุณพิธาเนี่ยขึ้นไปประมาณ 12% คือหมายความว่าครั้งแรกที่เราสำรวจถูกไหมฮะเพื่อไทยเนี่ยเยอะกว่าเพื่อไทยกินหมดทุกกลุ่มเลยครับกินหมดทุกกลุ่มเลยเขียวหมดทุกกลุ่มเลยแต่พอมาเป็นสำรวจครั้งที่2วันที่3ถึงวันที่7เมษายนทางก้าวไกลนี่โดดขึ้นมาสำหรับนิวเวอร์เตอร์แล้วก็อยู่ในกลุ่มของเจน C ใช่ครับกลุ่ม18ถึง25เนี่ยเอาไปเกลี้ยงเลยเอาไปจนกระทั่งพรรคก้าวไกลขึ้นไปเป็น 50% ครับแต่ที่ถ้าเราดูเทรนนะครับคุณท่านผู้ลองดูเทรนนะจะเห็นอย่างของพรรคก้าวไกลนะครับนะกับพรรคของรวมไทยสร้างชาติดูให้เห็นชัดๆเลยก็ได้ครับพรรคก้าวไกลเนี่ยกราฟจะเป็นแบบนี้จากสูงแล้วก็ไล่ลงอายุน้อยสูงอายุน้อยจะสนใจพรรคก้าวไกล 50% อย่างก็ไล่เรื่อยเลยครับมาถึง60ปีขึ้นเนี่ยเหลือ 8% ครับในขณะที่พรรครวมไทยสร้างชาติกราฟไต่กระไดอายุน้อยไม่เลือก 1.9% ครับไล่ไปเรื่อยๆไปนู่นน่ะ60ปีขึ้นเป็น 22% นะครับฉะนั้นมันมีความแตกต่างกันระหว่าง2พรรคนี้แต่ว่ามันมีคำถามอยู่อีกคำถามนึงพอเลือกพรรคเสร็จคนก็อยากรู้ครับว่าถ้าเลือกพรรคแล้วอยากรู้ว่าจะให้ใครเป็นนายกอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเรามองดูในภาพนี้เราจะเห็นอย่างนึงว่าแน่นอนคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยยังคงนำเป็นความจริงมากขึ้นคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยยังนำอยู่ที่ตรงประมาณ 39% ครับนะครับแต่อันดับ2เปลี่ยนครับจากคุณพิธากลายมาเป็นพลเอกประยุทธ์อันนี้ 22.75 เพราะคนจำนวนหนึ่งเชื่อว่าถึงเวลาแล้วพรรครัฐบาลเดิมมันเขาคงรวมกันได้ทางฝั่งรัฐบาลเดิมคงหาวิธีการในการจัดตั้งรัฐบาลจะได้ก็ต้องเป็นพลเอกประยุทธ์เป็นพลเอกประยุทธ์เป็นนายกตีพอถึงคนพิธาเนี่ยเหลือ 8% สังเกตมั้ยมันหล่นมาอื้อเลยเออใช่นะครับถามว่าหล่นมานี่เพราะอะไรเพราะคนจำนวนมากเชื่อว่าคุณพิธาคงได้เป็นนายกยากครับเพราะเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยคงมาที่1งั้นพรรคเพื่อไทยมาที่1นั้นก็คงต้องให้คุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกครับนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยหลายคนมองว่าคงโอกาสยากแล้วแหละคุณพิธาจำนวนหนึ่งก็จะถูกเทไปที่คุณอุ๊งอิ๊งงั้นคุณพิธาคะแนนตรงนี้เนี่ยคิดว่าจะได้เป็นนายกก็เลยเหลือเพียงแค่ 8% แต่คนที่4นี่ครับสำคัญคุณเศรษฐาทวีสินคุณเศรษฐาโพที่ผ่านมาของผมนะตั้งแต่ปีที่แล้วนะปลายปีแล้วไล่มาเรื่อยเลยนะคุณเศรษฐาเนี่ยครั้งตอนศึกเลือกตั้ง66ครั้งที่1เนี่ยคุณเศรษฐามีอยู่ 0.75% แต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาถ้าถามว่าอยากสมมุติเป็นนายกขึ้นมาที่ 6% แต่พอว่าน่าจะได้เป็นเนี่ยอยู่ที่ 8% 8% กว่านะนอกจากนี้เนี่ยเข้าใจว่าคำถามที่ทางนิด้าโพไปถามนะก็ต้องไปสำรวจละว่าเฮ้ยทำไมถึงอยากจะให้เลือกพรรคนั้นทำไมถึงอยากจะเลือกพรรคนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยากจะแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆนานาเหล่านี้มีเขาแสดงความคิดเห็นประชาชนแสดงความคิดเห็นยังไงบ้างคือตอนเราไปเก็บข้อมูลมาเราพยายามไปถามว่าปัญหาอะไรที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลที่จะมาใหม่เป็นรัฐบาลไหนก็ตามนะครับนะแก้ไขอะไรสังเกตดูให้ดีนะครับว่าถ้าดูอันดับท่านอัน1 2 3 4คนนึกถึงอะไรครับเรื่องนึกถึงตัวเองนึกถึงความเป็นอยู่ของตัวเองนึกถึงปากท้องตัวเองความเป็นอยู่ตัวเองนะครับนะฉะนั้นสินค้าราคาแพงมาสูงสุดเลย 26% เพราะทุกคนมองว่าทุกวันนี้สินค้าราคาแพงมากแพงฮะนะครับฉะนั้นรัฐบาลต้องมาจัดการปัญหาสินค้าราคาแพงโดยเฉพาะยิ่ง
น้ำมันน้ำมันค่าไฟค่าไฟ4.72 บาทเดี๋ยวจะขึ้นมา4.77 บาทอย่างเงี้ยนะครับนะหลายๆอย่างนะครับทั้งน้ำมันค่าไฟเรื่องแล้วก็แล้วแต่นะครับนะครับทั้ง 26% ก็เลยไปพูดถึงเรื่องนี้เรื่องสินค้าราคาแพงอันดับที่2เป็นเรื่องอะไรอันดับ2เป็นเรื่องของรายได้ค่าแรงขั้นต่ำเขาจะมองว่าโอเคถ้าสินค้าแพงรายได้เขายังต่ำอยู่เขายิ่งแย่ถ้าทั้งหมดสินค้าโอเคลดราคามาแต่รายได้ก็ยังต่ำอ่ะก็ยังกินมากขึ้นไม่ได้อ่ะถูกต้องงั้นเขาบอกถึงงั้นแก้ปัญหารายได้ด้วยก็ 18% ครับนะครับปัญหาที่3ความยากจนครับความยากจนเนี่ยต้องพูดอย่างนึงครับมันเป็นปัญหา around the world จริงมันเกิดขึ้นทุกแห่งทั่วโลกมันต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขแต่งั้นก็ตามคนก็มองว่า 15% ต้องแก้ไขนะครับสินค้าราคาสินค้าพืชผลการเกษตรนี่คงเกี่ยวพันกับพวกเกษตรกรทั้งหลายที่เขาสึกว่าราคาสินค้าตกต่ำเนี่ยมันทำให้ชีวิตเขาลำบากสินค้าตกต่ำรายได้เขาน้อยรายได้เขาน้อยปั๊บมาเจอสินค้าราคาแพงก็จบพอดีใช่นี่ก็ 10.75% อันดับที่5นี่เป็นเรื่องของยาเสพติดพอลงมาก็จะเป็นเรื่องยาเสพติดอันนี้ปัญหาที่อยากให้แก้ครับผมนอกเหนือจากนี้ผมถามอย่างนี้ดีกว่าคุยมาทั้งหมดผมอยากรู้อยากให้จันชั่วฟันหน่อย 3-4 พรรคการเมืองแรกมีใครบ้างเอางี้จากที่ผมทำโพลมานะครับทำโพลมาแล้วผมจากสองสถานเลยสองสถานหกครั้งสองเนี่ยเอาผมคำนวณตัวเลขเลยนะครับอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งผมคิดว่าเพื่อไทยน่ายังมาอยู่ครับนะครับสองอันดับหนึ่งเพื่อไทยอันดับสองผมคิดว่าน่าจะเป็นภูมิใจไทยสามนะครับคิดว่าสามกับสี่เนี่ยไปแข่งกันเองกันระหว่างรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐก้าวไกลไปไหนอ่ะก้าวไกลเนี่ยผมนะครับผมให้ลงไปพูดหลังจากสามกับสี่นะผมมีประชาธิปัตย์ต่อก่อนแล้วค่อยไปก้าวไกลก้าวไกลจะเผชิญปัญหาสำคัญที่สุดคือคะแนนจะตกน้ำเป็นล้านสุดท้ายผมถามอาจารย์อย่างนี้นิด้าโพไม้เด็ดของอาจารย์เนี่ยสำรวจมา2ครั้งแล้วพอแค่นี้หรือเปล่าไม่ครับเดี๋ยวเรามีศึกเลือกตั้ง66ครั้งที่3จะเปิดเผยผลโพในวันที่3พฤษภาคมนะครับตอนเที่ยงนะครับแล้วในขณะเดียวกันนะครับหลังจากนั้นเก็บโพต่อแล้วเราจะเปิดเผยที่ตอนปิดหีบคือวันที่14พฤษภาคมเราจะเปิดเผยอันนั้นจะเป็นโพเราผมจะทำนายนะครับว่า33เขตเลือกตั้งในกทมใครจะได้เปิดแชมเปญฉลองใครจะได้นั่งซึมเศร้าครับนะครับได้เลยแล้วอีกโพลนึงผมก็จะทำทั้งประเทศแต่เป็นการคำนวณเอาผลโพลมาเป็นเบสคำนวณกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าแต่ละพรรคควรจะได้เก้าอี้ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาเจอกันวันนี้ขอบคุณอาจารย์ครับครับสวัสดีครับผมติดตาม M-Cord เจาะลึกเลือกตั้ง66กันต่อครับ